ครับทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่1พฤษภาคมนะครับเราเรียกกันว่าวันเมเดย์นะครับหรือว่าวันแรงงานแห่งชาติบ้านเราประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมขึ้นทุกปีนะครับพร้อมกับอีกหลายประเทศทั่วโลกวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกับบรรดาตัวแทนนะครับเครือข่ายพี่น้องผู้ใช้แรงงานแน่นอนว่าไฮไลท์สำคัญของการจัดงานนะครับก็คือข้อเรียกร้องจากเครือข่ายพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับปีนี้มีอยู่10ข้อด้วยกันเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นอีกมากมายนะครับเราย้อนนะครับเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศตอนช่วงเช้ากันก่อนนะครับหลังจากพิธีทางศาสนาทางองค์การลูกจ้างกลุ่มแรงงานนอกระบบ17องค์กรนะครับปีนี้มากัน17องค์กรก็มีผู้ใช้แรงงานผู้เข้าร่วมงานนะครับมากกว่า 1,000 คนผมดูด้วยสายตานี่หลายพันคนนะครับแล้วก็มีการจัดริ้วขบวนเนื่องในวันแรงงานปีนี้กำหนดคำขวัญไว้นะครับก็คือแรงงานก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกลเทิดไทยองค์ราชันเริ่มขบวนนะครับที่สโมสรทหารบกไปยังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอาคารกีฬาเวท2นะครับริ้วขบวนมีริ้วขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวริ้วขบวนของทางกระทรวงแรงงานริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงาน7องค์กรนะครับซึ่งสะท้อนถึงข้อเรียกร้องต่างๆนะครับแล้วก็การทำงานร่วมกันระหว่างทางภาครัฐตัวแทนลูกจ้างตัวแทนนายจ้างนะครับที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะครับขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านเดินทางมาช่วงสายนะครับประมาณ10นาฬิกาก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานและตัวแทนเครือข่ายแรงงานบางส่วนนะครับซึ่งก็มีการยื่นข้อเรียกร้อง10ข้อให้แก่ท่านนายกนะครับโดยท่านนายกได้กล่าวกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ร่วมงานนะครับว่าวันแรงงานแห่งชาติถือว่าเป็นวันสำคัญของทุกคนทั้งคนทำงานผู้ใช้แรงงานซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสำหรับอัตราว่างงานในประเทศไทยยังถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของระบบการจ้างงานในปัจจุบันที่มีสูงท่านนายกยังย้ำให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งคนทำงานทุกคนนะครับให้ปรับตัวเพิ่มทักษะการทำงานเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานซึ่งจะมีโอกาสที่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพื่อรองรับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีนะครับนี่เป็นเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ท่านนายกได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่มาร่วมงานในวันนี้ครับสำหรับภายในงานนะครับภายในอาคารกีฬาเวท2ก็มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานมากมายของทุกหน่วยงานในสังกัดนะครับอย่างเช่นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานนะครับแล้วก็มีการจัดบูธนิทรรศการต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับสำหรับ10ข้อเรียกร้องที่ตัวแทนฝ่ายลูกจ้างยื่นให้กับท่านนายกนะครับสรุปคร่าวๆนะครับก็จะมีเรื่องของการแก้ไขกฎหมายภาคแรงงานอย่างเช่นนะครับการกำหนดการเกษียณอายุในกรณีลูกจ้างที่มีอายุ55ปีถ้าออกจากงานแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับทางฝั่งลูกจ้างเองก็อยากให้ลูกจ้างที่เข้าขายนี้นะครับสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับลูกจ้างที่เกษียณที่อายุ60ปีนะครับต่อมานะครับเรื่องของการปฏิรูปแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมลดข้อจำกัดการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆนะครับทั้งมาตรา33มาตรา39มาตรา40ขยายอายุผู้ประกันตนจากเดิมนะครับถึง60ปีให้เป็น70ปีนะครับเพื่อให้เข้ากับสังคมผู้สูงอายุแล้วก็ยังมีเรื่องของการออมนะครับการออมนี่ก็อยากให้ทุกบริษัททุกสถานประกอบการเนี่ยได้มีการจัดทำสหกรณ์แบบออมทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่มีการหยิบยกขึ้นมาก็คือการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อมาติดตามข้อเรียกร้องเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เป็นข้อเรียกร้องคร่าวๆนะครับที่มีการเสนอเข้ามาส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนจับตามองนะครับก็คือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในหนึ่งข้อเรียกร้องโดยตรงนะครับแต่ก็มีการพูดถึงแล้วก็มีการคาดหวังไว้มากนะครับว่าปีนี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคือมีข่าวแว่วมาเหมือนกันนะครับว่าจากทางกระทรวงแรงงานว่าทางคณะกรรมการค่าจ้างกลางนะครับน่าจะสรุปตัวเลขได้คร่าวๆนะครับในเดือนนี้น่าจะมีข่าวดีออกมาเบื้องต้นแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปย้อนไปดูผลงานของรัฐบาลนะครับข้อเรียกร้องวันแรงงานในปีที่ผ่านมาย้ำว่าเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมานะครับก็คงต้องยกเครดิตนะครับให้ทางกระทรวงแรงงานเป็นหลักนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลแล้วก็ขับเคลื่อนทำไปแล้วหลายเรื่องด้วยกันนะครับอย่างเช่นการแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงานนะครับซึ่งดำเนินการไปแล้วสำหรับการปรับฐานเงินบำนาญกรณีผู้ประกันตนพ้นสภาพตามมาตรา33นะครับมีการออกกฎหมายคุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพแรงงานนอกระบบ
ส่วนข้อเรียกร้องอีกหนึ่งข้อเรียกร้องนะครับการกำหนดให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นภาคบังคับนั้นนะครับทางกระทรวงการคลังเองได้มีการเสนอไปยังทางกฤษฎีกาแล้วนะครับเรื่องของพรบชุดนี้ก็คาดว่าหลังจากนี้กฤษฎีกาพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งต่อทันทีไปให้ทางสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะนะครับในการแก้ไขทั้งการปรับแก้ไขกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานนะครับนอกจากนี้นะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับวันแรงงานมาฝากอีกนิดนึงนะครับเป็นข้อมูลของทางหอการค้าของการค้าไทยนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นต่างๆของพี่น้องผู้ใช้แรงงานนะครับส่วนใหญ่เองเหมือนว่าจะเจอปัญหาเรื่องของหนี้อยู่นะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายเองบางคนเองอาจจะวางแผนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายก็เดือนชนเดือนบางคนก็รายได้ไม่พอนะครับแต่ว่าถ้าไปดูผลสำรวจเชิงลึกนะครับปีนี้แม้ว่าทุกจ้างจะต้องการค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ทุกคนเข้าใจในจ้างมากขึ้นนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าหากปรับค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นสูงมากเกินไปก็อาจจะกระทบการจ้างงานได้และก็จะส่งผลไม่ดีนะครับมาต่อลูกจ้างต่อไปซึ่งถ้าหากออกจากงานเองก็จะลำบากนะครับก็อยากให้รัฐบาลเองเข้ามาดูแลนอกจากเรื่องของค่าจ้างแล้วก็อยากให้ดูแลเรื่องของสวัสดิการอื่นๆด้วยนะครับนี่เป็นข้อมูลจากทางหอการค้าไทยนะครับแน่นอนนะครับสำหรับอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงมากในปีนี้นะครับก็คือการปรับตัวของพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วก็คนทำงานทั่วไปนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะให้กลายเป็นแรงงานที่มีศักยภาพให้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้นะครับที่ตอนนี้เทคโนโลยีต้องบอกนะครับว่าเข้ามาอยู่ในทุกธุรกิจทุกหมวดของการทำงานนะครับหากไม่ปรับตัวก็อาจจะแข่งขันกับใครไม่ได้เลยในอนาคตนะครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่สุขสันต์วันรายงานครับคุณผู้ชมครับ